สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดวายจะพามาเก็บหอยนะคะเนี่ยที่นี่ตรงนี้เขาไม่ได้ฉีดยานะคะเพราะว่าเป็นที่เกษตรเขาเนาะคุณตากำลังก็มีเงินในการถอนหญ้าเนาะนาที่นี่ท่านมีไม่มากก็มีประมาณ 4-5 ไร่ก็เลยแบบไม่ลงทุนอะไรมากนะคะใช้แรงงานของตัวเองนะคะก็จะใช้เป็นประเภทปุ๋ยธรรมดานะคะไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นถามเขาว่าตรงนี้ลงได้ไหมเขาบอกว่าลงได้เนาะพอดีแอดวายจะเก็บหอยนะคะเพื่อนๆมาช่วยแอดวายเก็บหอยเนาะนะแอดวายจะพาเก็บเนาะเขาบอกว่าปลอดภัยดีไม่มีสารเคมีโอเคนะนี่แอดวายจะเก็บหอยนะคะเก็บหอยเนาะนี่ไงรออยู่นี่ไงนี่เขาบอกว่าลงได้นะคะปลอดภัยแอดวายก็จะพามาเก็บเนาะแต่ว่าเดี๋ยวว่ากล้องแอร์ไวไม่ค่อยดีเนาะเดี๋ยวนะเราจะเก็บเนาะเก็บตรงนี้ปลอดภัยนะคะเพื่อนๆเนี่ยแอร์ไวจะเก็บเนาะเก็บจะค่อยๆเดินมาเบาเนาะเดี๋ยวมันจะน้ำมันจะขุ่นก่อนเนาะก็จะมีเน่าเสียก็มีเนาะเพราะว่าเราก็จะเก็บเอาส่วนที่มันลอยขึ้นมาเนาะนี่ไงก็จะโอ้เห็นปะมีอยู่สามนะคะแอร์ไวก็เริ่มน้ำเริ่มขุ่นแล้วต้องค่อยๆเดินไม่ไหวต้องการจะหาหอยนั่นน่ะหอยจุ๊บเนาะเพราะว่าตรงนี้มันโอ้ยข้างล่างรู้สึกจะนี่นะคะไม่ไหวจะหาหอยจุ๊บเนาะเดี๋ยวก็บอกว่าลงได้นะคะปลอดภัยไม่ได้ใส่รองเท้าบูทด้วยนะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่เห็นใส่เลยเราจะต้องค่อยๆลงเนาะตรงนี้นะคะน้ำไม่ลึกเนาะน้ำไม่ลึกเลยอุ๊ยนี่ไม่ใช่หอยจุ๊บเลยแอดวายอยากได้หอยจุ๊บนี่ไงตัวนี้ไงอีกอันนึงนี่ตัวที่โตเนาะนี่โตโอ้น้ำขุ่นเร็วจังเลยน้ำขุ่นเร็วนะคะน้ำขุ่นเร็วมากข้างก็จะมีรูเนาะมีรูอะไรก็ไม่รู้มีปลาเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ก็ลอยอยู่เนาะก็อุ้ยตัวเล็กไปหน่อยเนาะเดี๋ยวจะงมยังมีไหมเนี่ยงมอุ้ยไม่มีเราไปหาที่ลอยๆดีกว่าก็จะมีปลาเล็กๆนะคะปลาเล็กๆก็จะมีปลาเล็กๆเนาะตรงคลองไม่ค่อยมีหอยแต่รู้สึกว่าเหยียบย่ำลงไปแล้วมันจะเป็นอะไรไม่รู้นี่ไงตรงนี้หรือเปล่านี่ไงยังไงเห็นละตรงนี้นาไม่มีนะลูกก็ประมาณไม่ใหญ่ไม่เล็กเนาะนี่ไงใบๆก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะคะก็เก็บสะสมไปเนาะเดินไปอีกก่อนเผื่อเราไปเหยียบอะไรอยู่ใต้น้ำเนาะนะคะอุ้ยอะไรลอยเนี่ยไม่ใช่หอยเนาะนี่นะคะพาลงมาหาหอยเชอรี่อีกรอบนึงก่อนที่หน้าน้ำจะมาอย่างหนักหน่วงนะคะเราจะเก็บหอยเชอรี่ครั้งนึงนะคะตอนนี้เขาไม่ได้ใส่ยานะคะแต่มันอาจจะมีการไหลเวียนแต่ระบบน้ำก็ขับถ่ายอยู่เนาะคงจะปลอดภัยเพราะว่าเห็นเขามาเก็บไปอยู่นะคะบานๆเนาะเราก็ได้เยอะอยู่นะเนี่ยอุ้ยหลุดล่วงหล่นไวจังเลยโอ้โหอยู่ใต้ดินอากาศยังไม่ร้อนตัวเชอรี่ยังไม่ขึ้นมานะคะแต่ตรงนี้ก็เป็นอากาศร่มรื่นดีอากาศดีเขาเลยไม่ร้อนเนาะเขาเลยไม่ค่อยขึ้นมาเนาะนี่ไงไวๆได้แล้วนี่ไงเห็นไหมได้นะนี่ไงแต่ตัวนี้ก็ใจอยู่เนาะเราไม่เอาเล็กมากก็ไม่เอาเนาะเราจะเอาประมาณเนาะนี่ไงลอยตุ๊บป่องอยู่นี่ไง
นะเราเอาถุงมาใส่ด้วยนะตรงนั้นจะหญ้าเยอะเราจะไม่ไปเนาะเราจะเดินกลับนะนี่ไงอู๋น้ำขุ่นเนาะน้ำขุ่นนะคะเพื่อนๆโอ้โหดูว่าเท้าเราลงไปย่ำในคลองในน้ำรู้สึกว่าจะย่ำคล้ายๆเปลือกหอยนะสงสัยเปลือกหอยที่เขานั่นเนาะไปๆจะขึ้นนะขึ้นจากน้ำแล้วนะยังไงก็มาขึ้นจากน้ำมาเราก็มาเจอคุณตากำลังก้มๆมีเงยอยู่เนาะนี่ไงคะเราก็รับชมบรรยากาศไปด้วยเนาะอันนี้ถนนไปนานะคะถนนชนบทนะคะช่วงนี้ก็สะดวกนะคะช่วงนี้ก็สะดวกเนาะนี่นะคะแอบไปไว้ก็ตั้งจุดที่นี่ก่อนนะคะที่นี่คือบ้านนาทุ่งเหนือเนาะเลยไปประมาณ4กิโลก็จะเป็นวัดป่านาทุ่งเหนือนะคะเดี๋ยววันสักวันแอดไปว่าจะพาไปชมนะคะนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยคู่ใจของแอดว่าจอดอยู่ข้างทางนะคะเดี๋ยวลงไปล้างเท้าก่อนน้ำใสไหลเย็นนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชม